คุณผู้ชมคะพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเขาได้รับรายงานว่ามีบุคคลบุกรุกเข้าไปในป่าเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่ต้องห้ามจุดเกิดเหตุคือตรงนี้นี่แหละค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพูวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงค่ำค่ะ2 ทุ่มของวันที่19 มกราคมพอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันไป14 นายปรากฏว่าไปเจอในพรานเหมือนกำลังจะส่องไฟจะล่าสัตว์ป่าเนี่ยนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่แสดงตัวเข้าไปจับกุมเนี่ยปรากฏว่าฝากฝั่งของนายพรานเนี่ยยิงสวนกับเจ้าหน้าที่แล้วกระสุนไปโดนหัวหน้าชุดพิทักษ์ป่าเจาะกะโหลกเข้าไปเลยอะตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้ฝากฝั่งของนายพรานเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นแบบนี้ค่ะบอกว่าคิดว่าเป็นสัตว์ป่าก็เลยถือจังหวะใช้ปืนที่มีหนวดยิงเข้าไปนี่เรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น19 มกราคมค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยแบบนี้ค่ะว่ามีพรานป่า2 คนในระหว่างที่เข้าไปแสดงการจับกุมเนี่ยนะคะส่องไฟฉายสาดไปจัดมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยแสดงตัวเข้าทำการจับกุมแล้วขณะเข้าตรวจสอบเนี่ยยิงปืนนะคะ1 นัดทางด้านของนายธนงเดชซึ่งเป็นหัวหน้าชุดรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ล้มฟุบลงกับพื้นระหว่างนั้นเลยจากนั้นพรานป่า2 คนเนี่ยพยายามหลบหนีไปค่ะจังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพยายามวิ่งไล่ติดตามท้ายที่สุดตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ปิดล้อมแล้วจับกุมเอาไว้ได้นะคะ2 คนคนแรกก็คือนายธีรวัฒน์หมูแก้ววัย38 ปีจับกุมได้พร้อมกับอาวุธปืนยาวนะคะยังมีอุปกรณ์เก็บเสียงมีไฟฉายติดปลายกระบอกมีซองกระสุนบรรจุกับปืน2 นัดตรวจสอบในเป้สะพายเนี่ยพบกล่องบรรจุกระสุนเนี่ย2 กล่องเลยทีเดียวคือมีอุปกรณ์พร้อมจะล่าปากพร้อมจะล่าสัตว์ป่าเนี่ยครบเลยส่วนอีกคนหนึ่งนายวศินชื่อหลายวัย31 ปีลักษณะเดียวกันค่ะก็พบพร้อมกับอาวุธปืนนะคะแล้วเห็นบอกว่าในเป้เนี่ยมีซากสัตว์ที่ไปล่าได้ด้วยนั่นก็คืออีเห็น1 ซากที่อยู่ในเป้นะคะแล้วก็ยังมีซากกระรอกหลากสี1 ซากพบมีดพกด้วยรวมไปถึงไฟฉายอุปกรณ์พร้อมล่าสัตว์เนี่ยค่ะเจอจังๆแบบนี้จากการสอบสวนบุคคลทั้ง2 สารภาพบอกว่าช่วงบ่ายของวันที่เกิดเหตุนำกับดักสัตว์มาวางเอาไว้คุณผู้ชม30 อันในพื้นที่เขตที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะเข้ามาในป่าเพื่อดูว่าไอ้กับดักที่ตัวเองวางไว้เนี่ยมีสัตว์อะไรมาติดหรือเปล่าถืออาวุธปืนยาวกันมาคนละกระบอกระหว่างทางก็ตามที่เห็นไปยิงอีเห็น1 ตัวที่เจออยู่ในเป้ไปยิงกระรอก1 ตัวนะคะที่ติดกับดักนอกจากนี้ระหว่างเดินกลับเขาให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสัตว์ป่าก็เลยเล็งปืนเข้าไปยิงท้ายที่สุดเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถกระบะยี่ห้อนิสสันดาวาร่าสีดำคาดว่าจะเป็นยานพาหนะของผู้ต้องหาที่ใช้มาล่าสัตว์ป่าแล้วก็ยังพบกับดักสัตว์ที่ท้ายรถกระบะอีก38 อันตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหานะคะกับบุคคลทั้ง2มีความผิดตามพรบป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าบุกรุกเข้ามาในเขตต้องห้ามทางด้านของนายธีรวัฒน์หนูแก้วเนี่ยยังมีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยนะคะทีนี้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคุณผู้ชมซึ่งเป็น1ในชุดจับกุมนายสมรักอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีพรานแอบเข้ามาล่าสัตว์ก็เตรียมกำลังเข้าไปดักซุ่มมีทางด้านของหัวหน้าชุดพิทักษ์ป่านายธนงเดชเนี่ยไปด้วยแล้วก็ไปเจอ2 คนไปเจอดวงไฟสาดส่องมาก็แสดงตัวเข้าไปจับกุมจนเกิดเหตุดังกล่าวค่ะเตรียมกำลังกันไปดักซุ่มเห็นไฟ2 ดวง 2ครับครับใช่แล้วก็ล้อมไปเลยเราเห็นแล้วว่ากำลังล่าสัตว์กันอยู่จังหวะนั้นคนร้ายเขาก็ส่องไฟน่าจะเป็นปืนอินฟราเรดแล้วจังหวะนั้นก็ส่องมาเห็นตาเจ้าหน้าที่หรือยังไงเขายิงก่อนเลยก็ยิงก่อนเลยนัดครับนัดหนึ่งครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้าชาร์จเลยโดนตรงไหนครับโดนอาวุธปืนตรงนี้โดนตรงนี้ครับเราจับกุมทั้ง2 คนยอมรับโดยดีป่ะยอมสารภาพก็ยิงใช่เพราะหลักฐานก็ปืนก็ตรงนั้นก็เบื้องต้นนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ลงจุดที่เกิดเหตุบนเขาตะเคียนเซาะรากนะคะลงไปดูเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีกับคนร้ายทั้ง2 คนต่อไปค่ะ